โอ้โหดอกหงอนไก่ฮะยามค่ำคืนก็ดูสวยงามดีเหมือนกันฮะนะนายเล็กพามาชมดอกหงอนไก่ยามค่ำคืนใครที่ไม่เคยเห็นดอกหงอนไก่นะสำหรับที่นี่มันผสมปนเปกันไปหมดเลยนะกับหงอนไก่ยักษ์กับหงอนไก่แคระมั่วกันไปหมดแล้วไม่รู้ผสมกับหงอนไก่ป่าหรือเปล่าช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับค่ำคืนนี้นะเล็กก็พามาชมดอกไม้ในสวนกันอีกฮะก็เป็นดอกหงอนไก่ฮะมีหลากหลายสีเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะแล้วก็มีสีออกเข้มๆออกม่วงๆนะกำลังเริ่มแทงดอกกันสวยๆนะก็เป็นไม้ที่ถือว่าทนทานนะอยู่แถวนี้ทนกับหอยทากอะไรเงี้ยหอยทากไม่กินนะเออก็ดีเหมือนกันนะเป็นต้นอย่างอื่นละโหโผล่ขึ้นมาแล้วหอยทากกินหมดเลยเนี่ยตัวนี้มันไม่กินไม่รู้ว่าเพราะอะไรวันนี้มาชมดอกสวยๆกันเนี่ยดอกมีหลากสีนะออกสีส้มๆก็มีเนี่ยเนี่ยกำลังเริ่มแทงดอกกันสวยๆนี่แหละครับสวนสองเทพของเรานี่ก็ปลูกดอกไม้กันแบบนี้แหละฮะเป็นเทพมิตรฮะเทพมิตรที่คอยดูแลชอบแกชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกดอกไม้นี่ดอกสวยๆเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมเวลามันบานขึ้นมาสูงๆเนี่ยมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยเจอแสงจะจ้าไปนิดนึงเนี่ยเนี่ยหน้าหนาวก็จะมีดอกไม้ให้ชมอย่างนี้แหละสวยๆงามๆกันใครที่ชอบธรรมชาติตามนาเล็กก็จะมีดอกไม้ให้ชมตลอดนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสวยๆงามๆกันวันนี้ก็เป็นดอกหงอนไก่กันฮะก็เป็นดอกไม้ที่สามารถปลูกเพาะได้ง่ายนะโดยใช้เมล็ดหวานก็ใช้เวลาประมาณสัก40วันนะ30วันถึง40วันก็เริ่มออกดอกกันอ๋อใช่ออกดอกให้เห็นกันฮะแล้วก็เป็นไม้ที่ถือว่าทนทานนะเป็นไม้ประจำถิ่นไม่ต้องกลัวเรื่องโรคภัยนะไม่มีอะไรรบกวนเลยแข็งแกร่งมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผม